เห็นไหมฮะส่วนเรื่องการเมืองความเห็นมันต่างกันได้ทุกอย่างก็เป็นไปตามกติกามีคดีจะให้ใครตัดสินล่ะถ้าไม่ให้ศาลแล้วก็วันนี้คดียุบพรรคก้าวไกลศาลก็วินิจฉัยมติเอกฉันท์นะตามที่คาดหมายกันเอาไว้เมื่อเช้านี่บอกว่าอาจจะเห็นมติเอกฉันท์นะค่ะนะแล้วก็วันนี้ก็มติเอกฉันท์นะครับก็คือยุบพรรคก้าวไกลแต่เราจะประมวลบรรยากาศมาให้ฮะรวมไปถึงประเด็นคำวินิจฉัยข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็สเต็ปถัดไปที่ต้องลุ้นหลังจากนี้นะคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ช่วงบ่ายเดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วฮะเนี่ยช่วงบ่ายก่อนจะศาลจะวินิจฉัยนะเป็นบรรยากาศลงจากรถมาก็มีรอยยิ้มนะบอกว่ากำลังใจดีไม่หนักใจนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ให้กำลังใจนะก่อนหน้านั้นคุณพิธาบอกว่าก็มั่นใจนะนะเรื่องข้อเท็จจริงข้อกฎหมายนะแล้วก็หลังจากนั้นพอไปถึงศาลปุ๊บดูนักข่าวนะโอ้โหเยอะมากครับมีทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศพยายามบันทึกภาพนะแล้วก็มีจำนวนสื่อมวลชนโดยเฉพาะช่างภาพนิ่งนี่เยอะมากผู้สื่อข่าวในรายงานก็เกือบเนี่ยเสียงตะโกนนะนะอันนี้ไม่ได้ทะเลาะกับใครนะช่างภาพคือพยายามจะเอาภาพแต่ละคนก็อยากได้มุมภาพนะนี่บรรยากาศส่องเขามาตั้งแต่ช่วงเดินทางไปที่ศาลแล้วอะวิดปะทะเลยนะเนี่ยนะแล้วคุณพิธาก็หันไปโบกมือเป็นระยะระยะเพราะมีกองเชียร์ตะโกนให้พิธาสู้ๆนะแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปในห้องพิจารณาครับเข้าไปนั่งฟังคำวินิจฉัยทีนี้นี่เป็นภาพก็ถ่ายจากวงจรปิดมาก็นั่งฟังคำวินิจฉัยปกติเห็นไหมอันนี้คือก่อนศาลจะอ่านคำวินิจฉัยในขณะที่ตัดสลับไปที่พรรคก้าวไกลนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าวันนี้ก็เดินทางไปที่นี่ด้วยนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยทุกคนคุยกับส.ส.แล้วมั่นใจนะคำโต้แย้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยดีที่สุดแล้วเมื่อวานเนี่ยนี่ก่อนศาลจะตัดสินนะแล้วในฐานะที่สอนกฎหมายและรัฐธรรมนูญมาก็อธิบายทุกครั้งอย่าเอาปัจจัยทางการเมืองไปเป็นส่วนผสมในการตัดสินนะแต่ตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีการยุบพรรคหลายครั้งคำวินิจฉัยจำนวนมากส่งผลกระทบต่อการเมืองนะก็กำลังใจยังดีวิเคราะห์ให้สัมภาษณ์ไปในเชิงกดดันเรียกวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญฮะค่ะเนี่ยแล้วก็ยังบอกด้วยว่ามาตรา112เนี่ยควรปรับปรุงแก้ไขแล้วนะอันนี้คือปิยบุตรให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นก็มีการบรรยายพิเศษฮะตามที่กำหนดเอาไว้นะเวลาประมาณ 13:00 น.เนี่ยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะกับการยุบพรรคการเมืองนะคือเป็นการวิพากษ์บทบาทการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะนี่นายปิยบุตรแสงกนกกุลนะคือก่อนศาลจะวินิจฉัยนี่ก็ยังจนถึงนาทีสุดท้ายนะแล้วก็บอกด้วยว่าอนาคตศาลรัฐธรรมนูญไทยควรจะไปต่อหรือยกเลิกนะควรจะปฏิรูปได้แล้วนะนี่ปิยบุตรกล่าวแล้วก็หากพรรคก้าวไกลถูกยุบนี่ตอนท้ายทิ้งเอาไว้นะคนไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็จะเดินหน้าต่อสร้างพรรคใหม่คะแนนเสียงจำนวนมากในการเลือกตั้งครั้งถัดไปปี70จะได้คะแนนจำนวนมากเลยคนในพรรคก้าวไกลที่อันนี้คือปิยบุตรแสงกนกกุลกล่าวนะก็เป็นการปลุกขวัญมวลชนแล้วก็ชี้นำกดดันศาลรัฐธรรมนูญไปด้วยไกลๆส่วนช่อพนิกาวานิชวันนี้ก็ไปที่พรรคก้าวไกลนะวันนี้ประกาศเลยนะว่ายอมรับว่ารู้สึกแค้นนะความฝันของทั้งพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลไม่ฝันที่เรียบง่ายมากง่ายมากเลยนะอยากเห็นประเทศเดินหน้าก้าวหน้าแต่ไม่รับอนุญาตให้ขับเคลื่อนเนี่ยคือคุณช่อเนี่ยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคดีพรรคก้าวไกลเนี่ยนะเป็นกรรมการพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคก็ต้องเว้นวรรคทางการเมืองแต่คุณช่อเนี่ยถูกศาลฎีกาตัดสินแล้วด้วยนะว่าเพิกสอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปนะใช่ค่ะปมจริยธรรมแต่ปมฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมร้ายแรงแต่เราก็ยังเห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่เป็นระยะใช่นะเวลาไหนที่อยากจะได้น้ำหนักจากมวลชนก็จะอ้างประชาชนเวลาไหนที่ประชาชนเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่เป็นประโยชน์ทางการเมืองของพวกตัวเองก็จะบอกว่าไอโอด้อยค่าเอาเหมือนที่ตอนเปิดให้ประชาชนไปแสดงความเห็นเรื่องจะดำเนินการนิรโทษรวม112ด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าส่วนใหญ่แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยก็บอกพวก IO นะครั้งนี้ก็เหมือนกันฮะนะอยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าแต่ไม่รับอนุญาตให้ขับเคลื่อนซึ่งไม่ใช่ประเด็นแห่งคดีเลยทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้
แต่ไม่ใช่ไปล้มล้างการปกครองนะนี่อันนี้ชอบพันนิกาวานิชกล่าวแล้วก็บรรยากาศที่พักอนาคตใหม่ฮะที่ทำการอาคารอนาคตใหม่ซึ่งเป็นที่ทำการของพักก้าวไกลเนี่ยนี่เป็นคลิปจากคุณอมรัตน์นะซึ่งเป็นกรรมการบริหารพักก้าวไกลชุดที่กระทำการดังกล่าววันนี้เจ้าตัวก็เดินทางมาด้วยนะฮะนะแล้วก็พูดคุยกับมวลชนนะนี่อันนี้บรรยากาศแต่ปรากฏว่า Twitter ของเจ๊จุกฮะได้มีการโพสต์คลิปเป็นวิดีโอเพลง7สิงหาร้องโดยบุคคลซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดี112และถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกแล้วด้วยนะว่ามีความผิดจริงเพียงแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยรอลงอาญาแต่เอามาร้องเพลงแบบนี้แน่นะแล้วก็พยายามจะอ้างว่าพรรคตนเองเนี่ยเสนอแก้112เพื่อให้ประชาชนกับสถาบันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยๆๆๆนะเจ๊จุกกอง3บอกว่าเนี่ยเอาอเล็กโชคล่มพลึกซึ่งเพิ่งถูกศาลตัดสินคดี112ไปไม่นานนะแต่ศาลเมตตาให้รอลงอาญาเอาเนี่ยเหรอเพราะกรณีที่ผิดเนี่ยไปร้องเพลงแล้วก็เนื้อหานี่มีการจับจ้วงไงนะแต่อันนี้เอามาร้องเพลง7สิงหานะมากระตุ้นนะก่อนที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยนะย้อนแย้งไหมย้อนแย้งเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดกับที่ทำเนี่ยอ้างว่าต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าแต่ไอ้ทำเนี่ยแต่ละเรื่องนะอย่างวันนี้เรื่องหนังโป๊อย่างเงี้ยอ่ะที่ถึงในสภาเนี่ยอ่ะสภาเขาคว่ำไปแล้วไม่เป็นไรไม่มีพรรคก้าวไกลก็ไม่เป็นไรนะเรื่องหนังโป๊เรื่องอะไรต่อเมื่อไรเดี๋ยวฝ่ายค้านที่เหลือจัดการส่วนก้าวไกลก็ไปสังกัดพรรคใหม่สสใช่นะ140กว่าคนหักกรรมการบริหารพรรคออกไปแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะค่ะส่วนวันนี้กองเชียร์ก้าวไกลฮะนะบริเวณทางเข้าศาลรัฐธรรมนูญนะคือไปที่พักด้วยบางส่วนไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยก็ไปชูป้ายนะเป็นกำลังใจพักก้าวไกลนะแล้วบอกว่าไม่เข้าใจว่าก้าวไกลล้มล้างการปกครองยังไงนะเนี่ยคือมาคำพูดเดียวกันกับคุณอนันต์นะแต่เดี๋ยวจะให้รายละเอียดฮะว่าล้มล้างยังไงวันนี้เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชัดเจนมากเจ๊จุกคลอง3มองไปที่บริเวณที่ทำการพักก้าวไกลนะคือวันนี้มีการเอาเสื้อมีการเอาป้ายไปติดกันค่ะท่านผู้ชมดูป้ายนี้นะคือให้ผู้สนับสนุนเขียนข้อความนะแล้วก็อีกป้ายนึงเนี่ยก็มีการเขียนข้อความมาเป็นป้ายสีส้มด้านขวาค่ะถ้าคุณคือ1ใน14ล้านเสียงออกมาแสดงพลังและอำนาจของคุณอย่าให้พวกเศษสวะมาทุบทำลายพักที่คุณเลือกโอ้โหนะคนที่คุณชอบนะแล้วก็มี112ขีดค่าคือไม่เอา112เห็นนะอันนี้คือป้ายที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะใช้คำแรงมากนะนะคือเคลื่อนไหวกันแบบนี้ไงประเด็นก็คือทำไมถึงมีการใช้ถ้อยคำในลักษณะแบบนี้นะนี่คือการปลุกมวลชนอย่าให้พวกเศษสวะมาทุบทำลายพรรคที่คุณเลือกคนที่คุณชอบแล้วก็ไม่เอา112อันนี้ยิ่งตอกย้ำอีกนะคือขีดค่า112เนี่ยมันคือการไม่เอาไงไม่ใช่แก้ไขนะมันคือไม่เอานะเวลาไปสู้ในชั้นศาลเนี่ยบอกว่าเป็นการเสนอแก้กฎหมายปกตินะไม่ใช่ว่ายกเลิก112แต่เวลาการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยนะกองเชียร์เขาเข้าใจไปว่ายังไงล่ะขีดค่าออกถ้าไม่หลอกตัวเองนะนะคือมันยิ่งเห็นข้อเท็จจริงไงว่าที่ศาลท่านอ่านวันนี้นะชัดเจนมากทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครับแล้ววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการอ่านคำวินิจฉัยนะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงฮะฝ่ายผู้ถูกร้องก็มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เดินทางไปฟังคำวินิจฉัยด้วยแต่ว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็สสส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดตามฟังอยู่ที่รัฐสภาวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดยุบพรรคก้าวไกลนะแล้วเมื่อยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ต้องลงโทษตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เพิกถอนสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคชุดที่ก่อเหตุเนี่ย10ปีนะแล้วก็ห้ามไม่ให้เข้าไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคนะก็เป็นบทลงโทษตามปกติค่ะนะทีนี้เนื้อหาในรายละเอียดครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรถ้าใครติดตามโดยตลอดเนี่ยจะเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านให้ความเป็นธรรมอย่างยิ่งนะค่ะคือท่านพิจารณาผู้ร้องผู้ถูกร้องหักล้างยังไงดูทีละประเด็นทีละประเด็นนะโต้แย้งว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจนะในการควบคุมในการวินิจฉัยปัญหา
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนะพิพากษาคดีเหล่านี้หรือไม่ศาลท่านก็พิจารณาว่ามีอำนาจสั่งยุบพรรคค่ะและการรับคำร้องไว้พิจารณาเนี่ยชอบแล้วพิจารณาทุกคำถามทุกข้อสงสัยไงทุกข้อโต้แย้งประเด็นถัดไปก้าวไกลโต้แย้งว่ากกต.ร้องศาลไม่ถูกต้องไม่ได้รับการไต่สวนศาลท่านก็บอกว่ายื่นคำร้องต่อศาลมนูญเนี่ยให้ยุบพรรคมี2กรณี1กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าใช่ไหมเข้าลักษณะตามมาตรา72วรรค1วงเล็บ1ถึงวงเล็บ4และแบบที่2เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระทำการขัดต่อมาตรา92กระทำการตามมาตรา92นะถ้าแบบนั้นเนี่ยนะก็ต้องรวบรวมหลักฐานเสนอความเห็นต่อกกต.ตามระเบียบนะอันนี้เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่วางเอาไว้เพราะฉะนั้นหากกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองมีการกระทำเข้าลักษณะกฎหมายบัญญัติกกต.มีอำนาจยื่นครับในศาลท่านก็วินิจฉัยเป็นทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะนะแล้วก็ประเด็นที่ศาลท่านชี้เรื่องนี้เนี่ยนะกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ที่มีมติเอกฉันท์น่ะ 3/2567 นะคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยานหลักฐานตามมาตรฐานเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วในคำวินิจฉัยนั้นว่าพฤติการของผู้ถูกร้องก็คือนายพิธาและพรรคก้าวไกลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองแล้วก่อนที่จะวินิจฉัยคดีนั้นเนี่ยนะศาลก็มีการพิเคราะห์พฤติการของพรรคก้าวไกลการเสนอร่างแก้ไขกฎหมาย112นะมีเนื้อหาเป็นการลดทอนคุณค่าสถาบันใช้เป็นนโยบายหาเสียงใช้ประโยชน์จากสถาบันในการหวังผลคะแนนมุ่งหมายให้สถาบันนะอยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนไงพรรคก้าวไกลเจตนาเซาะก่อนบ่อนทำลายนะทำให้อ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างการปกครองเข้าลักษณะเป็นปฏิปักษ์อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะชี้ไปแล้วด้วยมติเอกฉันท์ว่าล้มล้างอาจเป็นปฏิปักษ์เนี่ยมันเป็นอาจเป็นปฏิปักษ์คืออาจเป็นไงแต่นี่ล้มล้างแล้วไงเพราะฉะนั้นล้มล้างนี่มันหนักกว่าอาจเป็นปฏิปักษ์อีกนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยศาลวินิจฉัยไปแล้วแล้วผู้ถูกร้องก็มีโอกาสโต้แย้งหลักฐานต่างๆอนาครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวกระบวนการวินิจฉัยกระบวนการพิจารณาคำร้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นธรรมกับคู่กรณีเนี่ยท่านวินิจฉัยมาเรื่อยๆเลยนะใช่ส่วนที่ก้าวไกลโต้แย้งอีกว่าโหพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนนะลงโทษต้องได้ให้สัตว์ให้ส่วนไม่ใช่ไปยุบพรรคศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยกระทำการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งเป็นพฤติการร้ายแรงฮะคือพรรคก้าวไกลพยายามจะบอกว่ายุบพรรคนี่มันหนักนะมันต้องเป็นสัดส่วนต่อพฤติการความรุนแรงของพรรคการเมืองนะศาลท่านชี้เปรี้ยงเลยว่าไอ้ที่ทำไปน่ะคือพฤติการร้ายแรงใช่แล้วกฎหมายใช้กับทุกพรรคไม่ว่าพรรคนั้นจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามทุกพรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเดียวกันอย่างเท่าเทียมหากมีพฤติการร้ายแรงกฎหมายจำเป็นต้องหยุดยั้งการทำลายหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่รอให้ล้มล้างก่อนหยุดยั้งก่อนเลยหยุดยั้งก่อนหากเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นการเซาะก่อนบ่อนทำลายนำไปสู่นะการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลงอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้เนี่ยต้องพิจารณาตามกฎหมายนั่นคือเรื่องร้ายแรงค่ะนะไปฟังบางช่วงบางตอนที่ศาลวินิจฉัยตรงนี้นะแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังบอกด้วยว่าศาลต้องวินิจฉัยตามกฎหมายนักวิชาการนักการเมืองนักการทูตของต่างประเทศนะไม่ว่าระดับใดต่างก็มีกฎหมายภายในประเทศของตนเองแตกต่างกันออกไปย่อมต้องมีมารยาททางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันผู้ถูกร้องมีการกระทำอันฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 1 อนุ 1 และอนุ 2 กฎหมายดังกล่าวต้องใช้กับพรรคการเมืองทุกพรรค
ไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามแต่ทุกพรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอภาคเท่าเทียมกันอันประพฤติกะอันเป็นพฤติการและข้อกฎหมายที่ได้สัดส่วนและจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อหยุดยั้งการทำลายพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้นักวิชาการสาขาต่างๆนักการเมืองหรือนักการทูตของต่างประเทศต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศการแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาททางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันนี่คือเนื้อหาที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านอ่านคำวินิจฉัยวันนี้นะฮะค่ะคือเป็นคำวินิจฉัยที่ใช้คำได้สละสลวยสง่างามคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยอย่างสง่างามที่สุดแหละแล้วเป็นคำที่รักษามารยาทอย่างยิ่งเป็นผู้ใหญ่อย่างมากนะการแสดงความเห็นใดๆต้องมีมารยาทสากลทางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันนี่ศาลท่านสอนนะค่ะนะฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ไอ้คนไทยที่พยายามจะเอาฝรั่งมาเป็นเครื่องมือกดดันเนี่ยไอ้คนนี้มันฟังรู้เรื่องมันควรจะสำเนียกบ้างถัดมาศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการลงมติสรุปประเด็นมติฮะประเด็นที่1สมควรยุบพรรคหรือไม่มติเอกฉันท์ครับกรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2อันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2นี่เป็นมติเอกฉันท์นะฮะแล้วนอกจากนี้การเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดที่กระทำการดังกล่าวศาลก็มีมติเอกฉันท์ครับให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีการใช้เป็นนโยบายของพรรคผู้ถูกร้องหรือการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวยังต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและรัฐสภาจึงมิก่อได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อการปกครองของประเทศชาตินอกจากนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567เมื่อวันที่31มกราคม2567สั่งการให้ผู้ถูกร้องเลิกการกระทำในวันดังกล่าวผู้ถูกร้องได้นำนโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคผู้ถูกร้องและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องได้ทำการที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งห้ามอีกเลยดังนั้นให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องวินิจฉัยให้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็วินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดที่กระทำการดังกล่าวและก็วินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดที่กระทำการดังกล่าวนั้นห้ามมิให้ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกภายในเวลา10วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลนี่คือบทสรุปของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับแล้วก็มีเอกสารข่าวอย่างเป็นทางการออกมาใครที่อยากจะอ่านเองย้ำนะไม่ใช่คำวินิจฉัยเต็มนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอกสารข่าวเพราะคำวินิจฉัยเต็มเนี่ยจะออกมาหลังจากนี้ครับค่ะนะแล้วก็เนื้อหาในรายละเอียดนะก็เป็นไปตามที่ศาลท่านวินิจฉัยทีละประเด็นทีละประเด็นนะ
มีเหตุสมควรยุบพรรคหรือไม่นะก็มีมติยุบพรรคนะแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ใช่สิทธิ์เลือกตั้งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคือยังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อยู่ค่ะแต่จะเป็นสสจะดำรงตำแหน่งอะไรจะสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้นะแล้วก็จะไปร่วมจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เนี่ยไม่ได้นะในระยะเวลา10ปีอันนี้คือมติของศาลรัฐธรรมนูญนะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมฮะในรายละเอียดเนี่ยนะกรรมการบริหารพรรคชุดที่ศาลวินิจฉัยว่าถูกลงโทษเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง10ปีเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยนี่คือ11คนในช่วงนั้นมีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคนะคะคุณชัยธวัฒน์ตอนนั้นเป็นเลขาธิการพรรคมีคุณนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลค่ะคุณณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์คุณปฏิพัฒน์สันติปาดานะคะคุณสมชายฝั่งชลจิตคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลคุณเบญจาแสงจันทร์คุณอภิชาติสิริสุนทรคุณสุเทพอู่อ้นและคุณอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์ค่ะแต่ทีนี้10คนนี้11คนนี้ก็ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นเวลา10ปีค่ะแล้วคนที่เป็นสสก็เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามไปโดยปริยายเพราะสสต้องไม่เป็นคนถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนี้ยนะใครบ้างที่เป็นสสในปัจจุบันทีนี้นะในจำนวนนี้มีคนที่เป็นสสในปัจจุบันนะนี่ฮะมีนายพิธาค่ะนายชัยธวัฒน์นางสาวเบญจานายอภิชาตินายสุเทพนายปฏิพัฒน์แม้ว่าจะไปสังกัดพรรคอื่นแล้วก็ไม่เกี่ยวฮะเพราะว่าการกระทำนั้นสำเร็จแล้วตั้งแต่เป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลประเด็นนี้สำคัญยังไงประเด็นนี้คือคนเหล่านี้ก็จะต้องพ้นจากการเป็นสสค่ะคนที่เป็นสสเขตมีคนเดียวก็คือคุณปฏิพัฒน์ใช่หลังจากนี้ก็ต้องเลือกตั้งซ่อมเนี่ยคนอื่นเป็นบัญชีรายชื่อค่ะเนี่ยแล้วที่น่าสนใจก็คืออันนี้ไงที่เป็นการโต้แย้งได้ว่ากลุ่มที่พยายามจะอ้างว่าทำลายเจตจำนงประชาชนไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยไม่ใช่พรรคการเมืองบริหารโดยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้แล้วกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ไปกระทำผิดร้ายแรงเขาจึงลงโทษก็คือคณะกรรมการบริหารพรรคชุดที่นำพาพรรคไปทางที่ไม่ถูกเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษค่ะส่วนส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ประชาชนลงคะแนนให้เนี่ยถ้าไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคก็ยังเป็นสสต่อก็ไปหาพรรคสังกัดใหม่ได้ไม่ได้มีการไปทำร้ายทำลายคนที่มาจากการเลือกตั้งตรงไหนถ้าคนนั้นไม่ได้ไปกระทำผิดเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นสสของพรรคก้าวไกลก็จะหายไป6 คนนี้นะก็จะพ้นจากการเป็นสสคุณปฏิพัฒน์ไม่ได้ไปก้าวไกลแล้วนะไปอยู่เป็นธรรมแล้วค่ะก้าวไกลก็จะหายไป5ที่เหลือเนี่ยก็หาพรรคสังกัดใหม่ค่ะนะภายใน60วันใช่ค่ะนะแล้วก็รายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเว้นวรรคทางการเมือง10ปีนะท่านผู้ชมจะเห็นแบนเนอร์ข่าวนี้อันนี้อย่างเดอะสแตนดาร์ดนะคำว่าเว้นวรรคทางการเมืองเนี่ยนะความหมายก็คือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อยู่นะนี่แล้วก็ทำไมศาลถึงวินิจฉัยไปแบบนี้ทีนี้เนื้อหาสาระสำคัญนะที่ศาลท่านอ่านคำวินิจฉัยท่านผู้ชมนะประเด็นที่หนึ่งนะที่สำคัญทีนี้อันนี้เป็นความเห็นและข้อมูลนะของผมทีนี้นะหลังจากฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญท่านชี้เปรี้ยงไปเลยว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาดไงคำวินิจฉัย3/2567ระบุแล้วว่าพฤติการนะเป็นการล้มล้างการปกครองพอล้มล้างปุ๊บมีคนมายื่นกกต.ยื่นก็เข้าเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้และวินิจฉัยเพราะพฤติการชัดเจนว่านอกจากยื่นขอแก้ไข112แล้วเนี่ยเนื้อหานั้นมีลักษณะเป็นการลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเอาไปใช้เป็นนโยบายพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะเลือกตั้งมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งไงเอาไปใช้หาเสียงติดสติ๊กเกอร์ไปเดินสายหาเสียงนะแล้วเนื้อหาเนี่ยอ้างว่าทำให้สถาบันมั่นคงสถาพรอ้างนะใครก็อ้างได้ไงแต่เนื้อหาคือการลดการคุ้มครองสถาบันแล้วไปเอาสถาบันมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนแบบนี้นะจึงเป็นการ
ทำให้เห็นเจตนาซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันหรือทำให้อ่อนแอลงอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขในที่สุดการกระทำจึงเข้าข่ายเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขอีกด้วยคือล้มล้างในวิจัยไปแล้วแล้วอาจเป็นปฏิปักษ์หรือเปล่าถึงขั้นล้มล้างเลยไงแล้วออกไปหาเสียงอ่ะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้แม้ว่าจะอ้างทีหลังว่าทำในนามบุคคลไปเคลื่อนไหวอะไรต่อไม่ไรแต่ที่คุณพิธาประกาศบนเวทีเนี่ยประกาศเลยนะในผมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ฟังชัดเลยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะตอนนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลติดสติ๊กเกอร์ตรงคำว่ายกเลิกเนี่ยบนเวทีหาเสียงของพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคแล้วประกาศก่อนจะติดสติ๊กเกอร์ด้วยผมในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วจะมาอ้างว่าแนะนำบุคคลได้ยังไงแล้วนอกจากนี้เอาไปใช้หาเสียงทีนี้เราก็เห็นข้อที่จริงว่ามีการปะทะทางความคิดนะกันกับพี่น้องประชาชนคนที่ติดใจอย่างเช่นเนี่ยนะนิชชาก็ไปหานัชชาไปหาเสียงธนาธรไปช่วยหาเสียงนะแล้วก็ไปเถียงกับพี่วินแล้วไปบอกว่าพี่วินเป็นน้ำเต็มแก้วด้วยซ้ำพี่วินบอกว่าเนี่ยคุณจะมาทำให้สถาบันมั่นคงอะไรมั่นคงอยู่แล้วพวกคุณจะมาแก้หนึ่งหนึ่งสองแบบนี้ใช่ไม่ใช่เขาเป็นคนโหลสถาบันเขาต้องใช้นะพี่ผมแก้ก็พี่ตรงกับพี่ด่าสถาบันผมไม่ชอบผมรักสถาบันผมก็ต้องไปแจ้งก็ถูกแล้วมันกันแกล้งไม่ได้หรอกเพราะพี่ไม่ด่าไม่เพราะฉะนั้นจังผมเนี่ยเกิดมา47ปีผมยังไม่เคยโดนข้อหาคดีทางไอ้เรื่องหนึ่งสองเลยผมอยากถามพี่อย่างเดียวว่าหนึ่งสองแก้แล้วประชาชนตาแดงอย่างพวกคุณเนี่ยได้อะไรเห็นไหมนี่เราเอาแค่ตัวอย่างบางคลิปมานะคือมีหลักฐานข้อเท็จจริงรองรับสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทั้งหมดฮะแล้วนอกจากพฤติการเสนอแก้กฎหมายเนี่ยมันซ่อนเล้นเจตนาอื่นยังไงเอาไปใช้เป็นนโยบายหาเสียงแล้วก็มีการไปเคลื่อนไหวทั้งกรรมการบริหารพรรคส.ส.ของพรรคบุคคลใกล้ชิดบุคคลอื่นๆไปสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่ให้ยกเลิก112อย่างเงี้ยนะเนี่ยที่ไปยืนหยุดขังไปสนับสนุนนะคือมีหลักฐานมีอะไรปรากฏไปหมดนะรวมไปถึงอีกหลายๆเหตุการณ์นะที่ในโลกโซเชียลเนี่ยรวบรวมไว้นะที่มีการไปเคลื่อนไหวเนี่ยนะนี่ย้อนกลับไปมันมีหลักฐานข้อเท็จจริงหมดแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคนะบางคนเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ด้วยนะก็ยังไปโพสต์เฟซบุ๊กยกเลิก112สนับสนุนเห็นไหมนะเนี่ยที่วงกลมแดงส้มๆไว้ให้นะยกเลิก112อ่ะไม่ใช่แค่ไข่นะวิโรจน์ลัคนาอดิศรโพสต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกมาตรา112เห็นไหมไอ้รักชนกส.ส.ของพรรคโพสต์ภาพนะสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่ไปเคลื่อนไหวยกเลิก112สักวันเราต้องชนะแล้วไอ้เนี่ยเป็นส.ส.ที่ถูกศาลพิพากษาจำคุก6ปีคดียังไม่ถึงที่สุดตอนนี้ได้รับการประกันตัวผิดคดี112ฐานข่มขู่อาฆาตมาตร้ายสถาบันอย่างรุนแรงด้วยค่ะแล้วก็คุณวิโรจน์เนี่ยนะไปสนับสนุนการยกเลิก112เห็นไหมแล้วถ้ายกเลิก112แล้วมันทำให้สถาบันมั่นคงสถาพรตรงไหนวะนั่นนะสิฮะฮะแล้วเป็นจาชูป้ายบุ้งใบปอซึ่งเป็นคดี112ไงไปสนับสนุนส.ส.ของพรรคใช้พื้นที่สภาเคลื่อนไหวอันนี้เราเพิ่มเติมข้อมูลให้นะแล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็มีความสัมพันธ์มีการสนับสนุนคอยให้ท้ายนะนี่เจอกันหลายครั้งกับบุคคลที่เคลื่อนไหวจาบจ้วงโจมตีสถาบันนะหรือสนับสนุนการยกเลิก112นะเจ๊จุกคลอง3ฮะเจ๊จุกคลอง3นี่โพสต์ย้อนกลับไปด้วยเพราะไปอ้างว่ายกเลิก112ให้สถาบันยั่งยืนสถาพรตรงไหนอ่ะ อันนี้คือภาพที่โลกโซเชียลประมวลเอาไว้ฮะตั้งคำถามเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ศาลรัฐวินิจฉัยแฟนเพจพรรคก้าวไกลฮะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลเราไปต่อแล้วก็ขีดคาบคำว่าพักออกก้าวไกลนะก็คือเดินหน้าขึ้นไหวต่อค่ะนะทีนี้ประเด็นที่ต้องลุ้นต่อใครจะไปต่อหรือใครต้องลุ้นต่อกรณีของส.ส.44คนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายแก้ไขมาตรา112นะกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าอันนี้คือคำวินิจฉัยมติเอกฉันท์คราวที่แล้วนะนะเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เสนอเป็นพฤติการแสดงออกถึงเจตนาของผู้ถูกร้องทั้งสอง
ต้องการลดทอนการคุ้มครองสถาบันลงโดยผ่านร่างกฎหมายอาศัยกระบวนการทางนิติบัญญัติอาศัยความชอบธรรมซ่อนเร้นผ่านสภาเสนอแก้มาตรา112และใช้นโยบายพรรคหาเสียงเลือกตั้งมีเจตนาซ่อก่อนบ่อนทำลายสถาบันเป็นเหตุให้สถาบันชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเป็นเหตุนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสส44คนที่เข้าชื่อกันนะซ่อนเร้นเจตนาซ่อก่อนบ่อนทำลายสถาบันอันนี้มีคนร้องไปที่ปปช.แล้วค่ะปปช.กำลังไต่สวนอยู่กำลังสอบสวนอยู่ยังไม่ได้มีคำตัดสินฮะแล้วถ้ามีความผิดก็จะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงค่ะเหมือนที่คุณช่อโดนอันนี้ยังไม่ได้มีคำตัดสินนะค่ะแต่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้อาจจะเพิ่มน้ำหนักในการวินิจฉัยเรื่องนี้ต่อไป44ส.ส.นี่คือใครบ้างทีนี้นะก็ไล่ตั้งแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นนายพิจารณ์นายธีรชัยนางสาวยานทิชานางสาวสิริกัญญาตันสกุลด้วยอยู่ในชุดนี้นะคะคือบางคนก็เป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่ศาลวินิจฉัยวันนี้นะให้ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่บางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรรมการบริหารพรรคไงแต่ก็เป็นตัวตึงอย่างคุณเท่าพิภพแบบนี้นะคะนี่ตามรายชื่อนี่เลยฮะคุณณัชชาอย่างเงี้ยนะคุณประกรณ์วุฒเนี่ยครับคุณปฏิพัฒน์คุณเจี๊ยบอมรรัตน์มือกฎหมายพรรคแล้วนะคุณณัฐวุฒิบัวปทุมนะเออใช่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิด้วยอ๋อสสเท้งนี่อันนี้อยู่หมายเลข18อ่ะตัวปั้นเลยนะหลังจากนี้นะต้องลุ้นต่อนะคนเหล่านี้ต้องลุ้นต่อไม่ใช่ไปต่อฮะคนเหล่านี้ลุ้นต่อลุ้นต่อกิรัตทองสุวรรณ30ล้านเนี่ยจะได้มั้ยที่มีคนติดต่อขอซื้อนะคะยิ่งกว่าหุ้นอีกนะแล้วก็หลายคนฮะเนี่ยค่ะนะสุเทพอู่อ้นเนี่ยโดนเป็นกรรมการมหาวิทยาลัยด้วยนี่ใช่ป่ะใช่ใช่คุณเทพอ่ะนะใช่แล้วคุณวิโรจน์คุณสุพิสารค่ะพี่วิโรจน์ด้วยเหรอใช่นะพี่วิโรจน์เนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นค่ะแต่ต้องลุ้นอันนี้ต่อไงใช่ค่ะแล้วก็คุณรังสิมันโรมคุณรังสิมันโรมด้วยนะนี่คือรายชื่อ44ส.ส.ที่เข้าชื่อนะในการยื่นแก้มาตรา112นะเมื่อปี2564ค่ะนะคนเหล่านี้ต้องลุ้นต่อว่าปปช.จะชี้ยังไงนะแต่ตราบที่ยังไม่มีการชี้เป็นอื่นศาลฎีกายังไม่ได้ตัดสินคนเหล่านี้ก็ยังเป็นส.ส.ต่อไปได้ด้วยการไปหาพรรคสังกัดใหม่แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้เป็นส.ส.สมัยนี้นะนะอันนี้สมัยนั้นเพราะฉะนั้นก้าวไกลไปต่อได้อุดมการไปต่อได้แต่การกระทำการทำผิดกฎหมายไม่ได้ถ้าทำผิดอีกก็ถูกดำเนินการอีกเพราะมันเข้าลักษณะก้าวติดลมไงก้าวติดลมเดิมๆเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการถ้าจะไม่ให้ก้าวผิดซ้ำซากก็อย่าทำซ้ำแบบเดิมพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วง